แฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยนมมิชาแฟรนไชส์ชานมไข่มุกน้องใหม่จากเมืองขอนแก่นอร่อยโดนใจไม่สดทุกวันราคาหลัก10คุณภาพหลักร้อยเข้าถึงง่ายราคาสบายกระเป๋าถ้าแฟรนไชส์เริ่มต้น 59,999 บาทถูกและดีต้องนมมิชาสนใจโทร0840213333และ0840262222 Inside Daddy DoDaddy Dough เป็นหนึ่งในธุรกิจร้านค้าปลีกในปั๊มน้ำมันภายใต้การบริหารงานของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR บริษัทลูกปตท.ที่กำลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 2,610 ล้านหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่10กุมภาพันธ์2564โดยได้รับสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ Daddy Dough จากบริษัท Daddy Dough ประเทศไทยจำกัดในการขยายสาขาในปั๊มน้ำมันปตท.ทั่วประเทศเรื่องราวอื่นๆของ Daddy Dough จะเป็นอย่างไรวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะมานำเสนอให้ทราบกันค่ะจุดเริ่มต้นของ Daddy Dough ได้กำเนิดขึ้นท่ามกลางเจ้าตลาดสัญชาติอเมริกันอย่าง Dunkin Donuts และ Mr. Donuts ที่แทบจะผูกขาดส่วนแบ่งทั้งหมดไว้เพียงแค่2รายตอนนั้นปีเตอร์ทวีผลเจริญกลับมองว่าเป็นโอกาสที่จะเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งในฐานะแบรนด์ไทยที่สามารถแข่งกับต่างชาติได้จึงได้มีการนำพื้นที่ปีกซ้ายของร้านอาหารมาเรียฟิชเชอรีย่านถนนสีลมซึ่งเดิมเป็นโซนนั่งเล่นพักผ่อนกลายเป็นร้านโดนัทชื่อ Daddy Dough สาขาแรกเมื่อวันที่14สิงหาคม2549และได้พัฒนารสชาติพร้อมทั้งเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์เรื่อยมาโดยโชว์จุดเด่นของแป้งสูตรพิเศษ Zero Gram Trans FatDaddy Dough ได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นพรีเมียมโดนัทตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งทั้ง2รายคือ Dunkin Donuts และ Mr. Donuts ที่เจาะกลุ่มแมสโดยเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือช็อกโกแลตชั้นดีเพื่อผลิตโดนัทที่มีรสชาติให้เลือกกว่า40หน้าภาพลักษณ์ที่พรีเมียมของการตกแต่งร้านที่ใช้โทนสีน้ำตาลทำให้ลุคดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคู่แข่งที่ตกแต่งร้านด้วยสีสันสดใสรวมทั้งบอกปากต่อปากทำให้ Daddy Dough เกิดได้ในเวลาไม่นานความโดดเด่นจนได้รับความนิยมจากลูกค้าของ Daddy Dough อยู่ที่การตั้งราคาจำหน่ายโดนัทไว้ที่ราคาเท่ากันทุกชิ้นทั้งร้านแม้จะเป็นอุปสรรคในการแข่งขันกับคู่แข่งเพราะแม้ว่าจะทำให้ง่ายต่อการคิดราคาเมื่อซื้อเป็นกล่องใหญ่หรือซื้อทีละจำนวนมากๆแต่ก็ส่งผลให้ลูกค้าคนจำนวนไม่น้อยมองว่า Daddy Dough ขายแพงกว่าคู่แข่งที่มีหลายราคาให้ได้เลือกนอกจากนี้ Daddy Dough ยังเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของทานแฟตฟรีแบบ 100% ในยุคที่กระแสสุขภาพมาแรงถือได้ว่าเป็นเบเกอรี่อันดับต้นๆของเมืองไทยที่คนสนใจเป็นอย่างมากและด้วยราคาที่ไม่แพงเพียงชิ้นละ28บาททุกรสชาติรวมถึงมีการคิดค้นเครื่องดื่มพายและเมนูขนมต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายไม่น่าแปลกใจที่ Daddy Dough จะเติบโตได้ดีในด้านของการลงทุนและยิ่งจับมือเป็นพันธมิตรกับ OR บริษัทลูกปตท.ในการขยายสาขาในปั๊มน้ำมันของปตท.ทั่วประเทศปัจจุบัน OR ได้กลายเป็นผู้ให้สิทธิ์ Daddy Dough แฟรนไชส์แก่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศที่สนใจทำธุรกิจโดนัทและสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้สนใจเปิดร้านนอกปั๊มอีกด้วยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ OR เป็นผู้ให้สัมปทานแฟรนไชส์เช่นเดียวกับร้านกาแฟ Amazon นอกจากนี้ปตท.ยังพร้อมที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจกับสินค้าใหม่ที่ต้องการจำหน่ายในปั๊มปตท.ด้วยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยหน้าใหม่และเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันในปั๊มปตท.ทั่วประเทศการลงทุนของแฟรนไชส์ Daddy Dough รูปแบบที่1การลงทุนเปิดร้าน Daddy Dough อยู่ที่ประมาณ 2,500,000 ถึง 2,800,000 บาทขึ้นอยู่กับพื้นที่ค่าธรรมเนียมแรกค่าแฟรนไชส์ฟรี 800,000 บาทค่ามาจำสินค้า 200,000 บาทค่ารอยัลตี้ฟรี 5% ของยอดขายค่ามาร์เก็ตติ้งฟรี 3% ของยอดขายอายุสัญญาแฟรนไชส์ของ Daddy Dough มีระยะเวลา10ปีแบ่งเป็นการต่อสัญญาทุกๆ5ปีรูปแบบที่2เช่ากิจการงบประมาณการลงทุนธุรกิจค่าธรรมเนียมแรกค่าแฟรนไชส์ฟรี 400,000 บาทค่ารอยัลตี้ฟรีค่ามาร์เก็ตติ้งฟรี 10% ของยอดขายแบงก์การันตี1ล้านบาทอายุสัญญาแฟรนไชส์สัญญาแฟรนไชส์ของ Daddy Dough มีระยะเวลา5ปีแบ่งเป็นการต่อสัญญา3ปีและ2ปีและทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวบางส่วนของ Daddy Dough ธุรกิจร้านค้าปลีกในปั๊มน้ำมันภายใต้การบริหารงานของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR บริษัทลูกปตท.ที่ปตท.ต้องสร้างรายได้เพิ่มจากการขายน้ำมัน
สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ